สดีค่ะยังอยู่ที่แคนาดานะเพื่อนยังไม่ได้กลับเมืองไทยนะก็นะคะอีกประมาณ20นะ20วันนะ20กว่าวันประมาณ3อาทิตย์นะคะเพื่อนก็อีกประมาณ3อาทิตย์เนาะถึงจะเดินทางนะเพื่อนตอนนี้เราก็เก็บกระเป๋าสัมภาระของเราเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่พวกเสื้อผ้านะคะแล้วของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเนาะส่วนของนะคะฮิมายาจะนำไปเมืองไทยนะคะที่ว่าจะเป็นของที่แบบเครื่องใช้นู่นนี่นั่นที่เราเตรียมไปนะของใช้ในครัวหรือของอะไรบางอย่างที่เราต้องการจะนำไปใช้นะคะที่เมืองไทยที่มันจะเสียหายง่ายๆมายาก็จะนำใส่กระเป๋านะคะที่เป็นนะไฟเบอร์กลาส2ใบนี้เนาะเพื่อว่าไม่ให้ของของเราเสียหายชำรุดนะคะแล้วก็มีการแบบว่าแพ็คอย่างดีนะเพื่อนด้วยกล่องด้วยอะไรนะคะกันกระแทกนู่นนี่นั่นเนาะก็นะคะคลิปนี้นะคะมายาก็จะมานะคะทำคลิปที่นะมีหลายๆท่านเนาะถามถ่ายกันเข้ามาเนาะว่ามายากับคนเดียวหรออะไรแบบนี้เนาะแล้วไปทางนี้ก็คือไปอยู่แบบว่าถาวรเลยหรือเปล่าสามีไปด้วยไหมอะไรประมาณนั้นเนาะก็ครั้งนี้นะคะในการเดินทางไปครั้งนี้นะคะมายาเดินทางไปคนเดียวนะสามีไม่ได้มาด้วยนะเดินทางไปคนเดียวแล้วไปนานแค่ไหนก็คือมายาเนี่ยไปครึ่งปีนะเดินไปครึ่งปีส่วนสามีนั้นก็คือไม่ได้เดินทางมาด้วยนะเนื่องจากว่าแกไปเข้าโปรแกรมนะเดินเข้าโปรแกรมเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพชีวิตเรื่องการบาดเจ็บของหัวเข่าของแกนะเพื่อนก็ไอ้โปรแกรมตัวนี้มันไม่มีกำหนดนะคะเพื่อนในการรักษาว่าเขาจะสิ้นสุดโปรแกรมเมื่อไหร่นะเมื่อเพราะที่แรกเราคาดกันไว้นะ2ปีก็คือเข้าคอร์สเสร็จแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะที่เราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสสามีมายาเขาบอกว่าเคสที่ว่าดูแลคุณภาพชีวิตนะของทหารนะคะทหารอากาศแล้วก็ทหารบกทหารอะไรก็แล้วแต่ที่รับราชการทหารนะเนี่ยก็คือบางเคสเนี่ยมันสามารถที่จะยืดยาวไปจนถึง3ปี4ปีเลยก็ได้เนาะก็คือเหตุผลที่ว่าต้องไปเข้าคอร์สเนี่ยก็คือเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตเนื่องจากว่าสามีมายาเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานนะคะทำงานปกติเหมือนคนทั่วไปได้แล้วเนื่องจากว่าปัญหาหัวเข่านะคะที่ว่าหมอนรองกระดูกฉีกแล้วไปผ่าตัดแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะเพื่อนแล้วทีนี้ก็กลายเป็นกระดูกเสื่อมนะเพื่อนกระดูกเสื่อมแล้วหมอเขาก็ฮะมีช้อยให้เลือกระหว่างว่าเปลี่ยนเข่าใหม่นะเพื่อนเปลี่ยนหัวเข่าใหม่ก็นะแต่เปลี่ยนหัวเข่าใหม่เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดจุดตรงที่ว่าไอ้เข่าที่เราจะเปลี่ยนเข่าเทียมที่เราจะเปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่เนี่ยมันมีอายุนะเพื่อน20ปีแต่อายุมันจะไม่ถึง20ปีทุกๆคนนะเพื่อนเนื่องจากว่าใครที่ว่ายังไม่ได้แก่นะยังไม่ได้แก่มากนะคะก็จะอายุหัวเข่าเทียมเนี่ยมันอาจจะสั้นลงนะเพื่อนเนื่องจากว่าเราทำเขาเรียกว่าอะไรอะกิจกรรมนะเพื่อนในชีวิตประจำวันทำนู่นทำนี่มันก็จะเสื่อมไปตามสภาพแล้วอายุมันก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะ12ปีนะถึง15ปีนะคะในบางคนนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนหัวเข่าช่วงที่อายุ50กว่าๆนะเพื่อนมันก็จะและยังทำงานอยู่มันก็จะอายุไม่ถึง20ไงไออายุของหัวเข่าเทียมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนหัวเข่าที่อายุ70นะเพื่อน70หรือว่า70กว่าเนี่ยช่วงเนี้ยก็คือคนก็ไม่ค่อยทำงานหนักแล้วใช่มั้ยไม่ค่อยจะทำอะไรส่วนมากก็นั่งๆนอนๆนะไปไหนก็ไม่ค่อยไหวแล้วอะไรประมาณนั้นก็จะมีอายุนะคะเข่าเทียมก็จะมีอายุถึง20ปีนะเพื่อนพอแก่แล้วก็คงไม่ได้ไปทำงานได้มากเนี่ยแต่ในเคสของสามีหมอเขาประเมินเอาไว้ที่ประมาณ12ปีนะเพื่อน12ปีเพราะว่าตัวแกเนี่ยยังต้องการทำนู่นทำนี่นะในสิ่งที่แกอยากทำในประมาณนั้นก็พอนับรวมกับนะตัวเลขของแกแล้วก็คือถ้าเกิดว่านับจากอายุของสามีรวมกับอายุหัวเข่าก็ไม่ถึง70อ่ะเพื่อนนะอายุไม่ถึง70ก็คือแกจะต้องนั่งรถเข็นเพราะว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนเข่าครั้งที่2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนะคะไม่ค่อยได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะเปลี่ยนเข่าครั้งที่2แล้วส่วนมากคนไม่ค่อยทำกัน
ในการเปลี่ยนหัวเข่าทีมครั้งที่2นะคะนอกจากว่าเป็นการซ่อมแซมหรืออะไรแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครกระทำกันส่วนมากจะทำ1ครั้งนะในชีวิตเท่านั้นนะปกติแล้วนะที่เขาจะเปลี่ยนหัวเข่ากันเนาะแต่อนาคตเราก็ไม่รู้ไงว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเนาะอาจจะมีการแบบว่าสามารถเปลี่ยนได้หลายรอบก็ได้ไงแต่ณตอนนี้ไงที่หมอก็บอกมาแกก็เลยนะไม่ได้ทำการเปลี่ยนหัวเข่าก็เลยนะต้องไปเข้าคอร์สนะคะเข้าคอร์สที่ว่าก็จะหาวิธีอื่นไงหาวิธีอื่นในการที่จะรักษาเข่าแกโดยอาจจะต้องแบบว่าสร้างนะคะหมอนรองกระดูกเทียมขึ้นมานะแล้วก็จะมีวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆนะฉีดนู่นฉีดนี่ฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายคือฉีดเข้าไปในหัวเข่าเพื่อทดแทนนะคะหมอนรองกระดูกที่หายไปนู่นนี่นั่นก็คือก็มีการนะปรึกษากับนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทีมหมอทีมอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องทำตามแบบเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปอะแล้วปัญหาตอนนี้คือแกมีปัญหาเข่าเสื่อมเข้ามาด้วยไงแล้วก็มีปัญหาใหม่ก็คือข้อมือนะข้อมือเสื่อมด้านขวานะเพราะด้านขวาเป็นข้างที่แกถนัดในการแบบทำงานนู่นนี่นั่นเนาะแบบนี้ก็เลยนะไม่สามารถที่จะไปทำงานที่แกต้องการจะทำและที่ว่าเงินเดือนเท่าที่แกเคยทำได้เนาะถ้าเกิดจะให้แกไปทำงานเงินเดือนที่ว่าต่ำกว่าที่แกเคยได้แกก็ไม่สามารถจะไปทำได้แล้วก็จะเป็นงานในออฟฟิศหรืออะไรแบบเนี้ยก็คงไม่มีใครเขาจะมาจ้างแกเนาะเล็กใหญ่นั้นแกก็ไม่ชอบงานพวกนี้ด้วยแกชอบงานแบบเป็นงานที่แบบว่างานช่างอย่างที่แกที่เคยทำมาเนาะงานช่างนู่นนี่นั่นเพราะแกจะเป็นสายช่างมากกว่าประมาณนั้นเนี่ยพวกซ่อมเครื่องบินพวกเกี่ยวกับช่างเครื่องเนี่ยทำเกี่ยวกับเครื่องบินโดยเฉพาะแบบเนี้ยแกจะชอบงานพวกนี้มากกว่าเนาะเกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องบินเครื่องอะไรตรงเนี้ยแกจะชอบงานพวกนี้มากกว่าเขาก็เลยต้องนะคะมีการประเมินราคานะว่าคุณภาพชีวิตของสามีมายาที่เสียไปต้องชดใช้เงินเท่าไหร่ก็เลยต้องเข้าโปรแกรมเนี่ยเข้าโปรแกรมทุกๆอย่างแล้วก็มีการติดตามผลนะคะติดตามผลและเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าเขาจะโทรนัดเราไปวันไหนจะโทรหาเราตอนไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเนาะเพราะฉะนั้นก็คือสามีมายาก็เลยไม่สามารถที่จะไปเมืองไทยได้เนาะอาจจะไปได้นะคะปีละ1เดือนหรือเต็มที่แค่2เดือนเท่านั้นนะต่อ1ปีส่วนตัวมายาเนี่ยก็คือมายาบอกสามีว่ามายาไม่สามารถที่จะรอได้เพราะว่าตัวมายาเองเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องทำนะมายาก็เลยขอกลับไปอยู่เมืองไทยนะกลับไปอยู่เมืองไทยก่อนก็มายาอาจจะอยู่มากกว่า6เดือนหรืออาจจะอยู่เป็นปีหรืออะไรก็ไม่แน่นะคะในอนาคตเนาะส่วนสามีมายาจะไปหาไปเยี่ยมมายาปีละครั้ง2ครั้งก็แล้วแต่เขาเนาะแล้วแต่ส่วนตัวมายาเนี่ยก็ยังสามารถไปมาก็แล้วแต่ที่ว่ามายาอยากจะเดินทางมานะคะมาเมืองมาที่แคนาดาเนี่ยก็คือแล้วแต่มายาก็ถ้าเกิดว่าปีนึงอยากจะเดินทางกลับมาแคนาดาสักครั้งนึง2ครั้งก็แล้วแต่สะดวกเนาะอะไรประมาณนั้นที่มายาได้คุยกับสามีเนาะแต่บางท่านอาจจะสงสัยทำไมไม่อยู่กับสามีดูแลสามีก็คือนะคะมายาอยากจะกลับไปนะดูแลพ่อแม่นะเพื่อนดูแลพ่อแม่เพราะชีวิตของมายาเนี่ยเราใช้ชีวิตนะคะอยู่กับสามีนะมามากกว่าที่อยู่กับแม่นะที่อยู่กับพ่อกับแม่ของเราเพราะฉะนั้นก็คือพ่อแม่ถ้าเกิดพ่อแม่เราเป็นอะไรไปเราหาพ่อแม่ใหม่ไม่ได้นะคะเพื่อนแต่กับสามีเนี่ยก็คือว่าเขาก็เข้าใจเราตรงนี้นะมายาก็บอกเขานะว่าพ่อแม่เราเนี่ยฉันตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยอยู่กับพ่อแม่เลยเนาะฉันไม่เคยได้อยู่กับพ่อแม่ก็คือแยกกันตลอดฉันอยากจะใช้เวลาตรงเนี้ยไปดูแลพ่อแม่ของฉันฉันก็ไม่ได้มีลูกไม่มีอะไรเนาะอย่างเงี้ยก็อยากจะใช้เวลาตรงนี้ไปทำในสิ่งที่เรารักที่เราชอบและอย่างนึงก็มีเรื่องนะคะที่ว่ามายาจะต้องธุระที่จะต้องไปทำธุระสำคัญเนาะเพราะว่าตอนที่มายากลับไปเมืองไทยครั้งล่าสุดนะที่มายาได้ทำการแบ่งที่ดินนะให้พี่ให้น้องอะไรแบบนี้ก็คือแยกโฉนดอะไรกันแล้วปัญหาก็คือตัวตอนนี้ก็คือตัวมายาเนี่ยต้องไปรับโฉนดที่เราแยกแบ่งไป3ใบเนาะก็คือคนอื่นก็รับแล้วแต่เหลือตัวมายาเองเนี่ยที่ว่าจะต้องไปเซ็นรับโฉนดแล้วเวลามันผ่านมาเกือบ2ปีประมาณ2ปีได้แล้วที่เจ้าหน้าที่เขาบอก
ก็คือโฉนดออกมาแต่ว่ามายาไม่ได้บินไปนำไงก็คือช่วงที่โฉนดออกมาเนี่ยก็คือมันออกมาประมาณเดือนนึงแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้โทรติดต่อมาใช่ไหมมายากลับมาแคนาดาก็เลยปล่อยเวลาเนิ่นนานมาจนเป็น2ปีแล้วเนี่ยเข้า2ปีแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้มายาเนี่ยมารับด้วยตัวเองดีกว่าเพราะเราไม่ได้เขียนใบมอบหน้าเอาไว้อะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะให้ใครไปดำเนินการรับโฉนดที่ดินนะกลับมาได้ก็คือตอนนี้ก็เราก็ต้องไปรับเอาเองส่วนน้องชายน้องสาวอะไรเนี่ยนะที่เราแบ่งไว้ทั้งหมด4แปลงเนี่ยก็คือเขาไปรับกันหมดแล้วเหลือของมายาไงที่เราทำการแบ่งแยกเนาะเพราะตอนมายาปลูกบ้านให้น้องสาวอะไรเงี้ยมายาก็ยกนะยกโฉนดอะไรให้เขาก็ต้องไปจัดการตรงนี้แล้วก็มีธุระอื่นๆที่สำคัญนะที่เราต้องไปจัดการมายาก็เลยบอกสามีว่าฉันต้องเดินทางก่อนเนาะอย่างเงี้ยเพราะปกติแล้วคือเราได้ตกลงว่าโอเคหลังจากที่มายาผ่าตัดเราจะเดินทางกลับพร้อมกันสรุปว่าของสามีมายาก็ติดภาระตรงที่ว่าแกต้องไปเข้าคอร์สรักษาเข่าแกเนาะรักษาเข่ารักษาข้อมือเรื่องแกมายาก็เลยต้องเดินทางกลับคนเดียวนะคะส่วนแกจะกลับไปเมืองไทยได้ตอนไหนนั้นก็คือก็ต้องแล้วแต่หมออาหารเพื่อนแล้วแต่หลายๆที่เพราะมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะที่เข้ามาดูแลสามีมายาตรงนี้เนาะอะไรเงี้ยตอนนี้แกก็นะคะปกเสียงานมานะตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนราวๆวันที่20กว่าเดือนพฤษภาเนี่ยนี่ก็เข้าประมาณกี่เดือนละพฤษภามิถุนาประมาณนะเกือบ6เดือนละค่ะเกือบ6เดือนละที่แกปกเสียงมาก็คือปกเสียงเนี่ยมีเพื่อนๆหลายท่านนะสงสัยว่าที่สามีมายาปกเสียงนะปกเสียงแบบไหนปกเสียงคนแก่คนชราเหรอก็คือสามีมายาเนี่ยไม่ได้ปกเสียงคนชรานะแต่เป็นการปกเสียงที่เขาเรียกว่าปกเสียงงานนะเพื่อนนะปกเสียงราชการปกเสียงราชการก็คือมันจะมีว่าเขาจะมีกำหนดนะว่าเราอยู่ในส่วนที่สัญญาที่เท่าไหร่ที่ว่าทำงานครบ20ปีสามารถขอเงินเกษียณได้แล้วก็จะมีรุ่นใหม่ที่ว่าทำงานนะที่เข้ามากฎหมายใหม่นะของคนรับราชการก็จะต้องทำแบบว่า25ปีถึงจะปลดเกษียณได้ขึ้นอยู่กับส่วนที่สัญญาช่วงที่เราเข้ารับราชการแบบนี้แต่คือสามีมายาเนี่ยอยู่ในส่วนที่สัญญาเก่าไงแกก็สามารถปลดเกษียณได้ตั้งแต่ทำงานได้ครบ20ปีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือสามีมายาทำงานนะ32ปีเนาะแกก็มีปัญหาสุขภาพก็เลยนะต้องออกเพราะว่าแกทำไม่ไหวละแกทำไม่ไหวเพราะแกก็ยืดเยื้อมานานละยืดเยื้อมานานแล้วช่วยที่หน่วยงานนะฐานอากาศรอคนที่จะมาทดแทนตำแหน่งที่แกทำอยู่มาหลายปีประมาณ 2-3 ปีได้แล้วก็คือตอนนี้มีพอมีคนมาเปลี่ยนแกปั๊บแกก็ออกเลยก็เพราะว่าแกต้องสอนงานนะสอนงานนู่นนี่นั่นให้คนที่เข้ามาใหม่ด้วยไงต้องสอนงานเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่จะมารับตำแหน่งแทนแกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะมันต้องผ่านหลายๆอย่างนะที่ว่าสามารถจะเซ็นเอกสารให้ว่าเครื่องบินออกบินได้นู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่ามาไม่มีคนเซ็นตรงเนี้ยนักบินก็ไม่สามารถที่จะบินนำเครื่องเอานำเครื่องออกไปบินได้ประมาณนี้ก็คือต้องมีการเซ็นเอกสารจากคนที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยเครื่องทุกอย่างนะต้องผ่านคนเซ็นตรวจงานอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เซ็นให้ผ่านนะเนี่ยในตำแหน่งที่สามีไม่ได้ทำก็ไม่สามารถที่จะนำเครื่องออกบินได้ประมาณนั้นก็นะหลายๆอย่างเราก็เลยบอกนะคะมายาก็เลยบอกสามีว่าก็คือก็เข้าคอร์สให้มันจบคอร์สไปส่วนอะไรที่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวมายาไปจัดการเองเนาะไปจัดการเองดูแลเองก็แกก็บอกมายาว่าแกก็เบื่อที่นี่ละเบื่อสภาพอากาศที่ว่ามันไม่เหมือนที่เมืองไทยนะไม่เหมือนที่เมืองไทยเพราะที่เมืองไทยเนี่ยก็คือมันเราทำได้ทุกอย่างเนาะทำได้ทุกอย่างแล้วถามว่าค่าครองชีพนะระหว่างที่แคนาดากับที่เมืองไทยเนี่ยค่าครองชีพที่ไหนถูกกว่ากันสำหรับมายานะมายาคิดว่าที่เมืองไทยก็ไม่ได้ถูกกว่านะพอๆกันกับที่เมืองนอกเลยอยู่ที่เมืองนอกบอกตรงๆนะมายาใช้เงินประหยัดกว่าอยู่ที่เมืองไทยนะแล้วอย่างนึงก็คือเรื่องประกันสุขภาพเนาะประกันสุขภาพก็คือขั้นต่ำเลยนะการสุขภาพเดือนเนี่ยต้องมีประมาณ 30,000 ถึง 35,000 นะที่ว่าเราจะต้องเก็บเงินตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือสำหรับของสามีมายาคนนี้นะที่เราจะต้องเก็บเอาไว้จ่ายค่าประกันสุขภาพที่เมืองไทยต่อ1เดือนเนาะเก
เก็บเอาไว้เพราะเราต้องจ่ายเป็นรายปีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เงี้ยเนาะก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกแผนประกันสุขภาพแบบไหนแบบแพงแบบนั้นก็มีหลายแบบเนาะหลายบริษัทอย่างเงี้ยแต่ที่มายาดูกันไว้ก็คือพอช่วงอายุมากขึ้นประกันมันก็แพงมากขึ้นใช่ไหมแต่ที่ดูกันไว้เนี่ยก็คืออย่างน้อยอะต่อเดือนต้องส่งจ่ายค่าประกันเดือนละ30,000กว่านะเฉพาะของสามีมายาเนาะก็ถือว่าก็ค่อนข้างแพงอยู่นะอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือเป็นอะไรที่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่สำคัญที่เราจะต้องจ่ายที่เมืองไทยแล้วไหนจะเป็นค่าใช้จ่ายค่ากินค่านุ่งค่านี่เนาะอะไรเงี้ยก็รวมๆกันแล้วก็ไม่ได้ว่าอุ้ยคนที่ปลดเกษียณนั่นก็คือคนที่ว่าอยู่เมืองนอกแล้วเงินไม่พอใช้ตัวนี้มันไม่ได้เสมอกับทุกคนนะเพื่อนมันขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากกว่าก็คือไม่ว่าสำหรับมายาสำหรับมีไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองนอกหรืออยู่ที่เมืองไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยเพื่อนเพราะว่ายังไงอะอยู่ที่เมืองนอกเราก็ประหยัดละไปอยู่ที่เมืองไทยเราก็ประหยัดแต่ว่าค่าใช้จ่ายไม่เท่าเดิมเนื่องจากว่าข้าวของทุกวันนี้สำหรับที่เมืองไทยมันก็ไม่ได้ถูกนะเพื่อนมันก็ไม่ได้ถูกถ้าเกิดเราซื้อเขาทุกอย่างนะถ้าเกิดเราซื้อเขาทุกอย่างเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือเราอยากประหยัดเนี่ยเราก็ต้องปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกผักอะไรของเราเนี่ยเนาะมันถึงจะประหยัดเงินนานเกินเนาะเนี่ยก็คือเพราะหลายๆคนก็จะคิดว่าเอ้ยฝรั่งที่ว่าไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าค่าเงินไทยมันถูกก็เลยนะคะอยู่เมืองนอกไม่ได้ตัวนี้มันก็เป็นความคิดของบางคนนะแต่สำหรับมายาไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกจริงๆก็คือเงินแสนไปใช้เมืองไทยบางทีนะถ้าเกิดเรายังใช้ชีวิตเหมือนเราอยู่เมืองนอกอยู่มันก็ไม่พอใช้นะเพื่อนก็ไม่พอใช้เลยแหละเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใช้จ่ายอะไรยังไงเนาะถ้าเกิดเราอยากอยู่แบบพอเพียงเราก็ต้องนะคะใช้ชีวิตเหมือนคนไทยทั่วไปเนาะคนไทยทั่วไปเราก็จะประหยัดเงินแต่ถ้าเกิดเรายังใช้จ่ายเหมือนที่เราอยู่เมืองนอกอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังนะก็ยังเหมือนเดิมอะค่าใช้จ่ายไม่ได้แตกต่างกันเลยสำหรับที่มายาได้คำนวณได้ใช้ดูอะไรเงี้ยแบบเนี่ยก็เลยนะคะมานะพูดคุยนะบอกหลายๆท่านที่สงสัยว่ามายาได้กลับคนเดียวหรือเปล่าสามีมาด้วยไหมอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็นะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ